มาดูปูสับเปลี่ยนเช้าเช้าวันเสาร์ค่ะที่23เดือน3 2567น่าจะกำลังหาริ้วใดริ้วหนึ่งได้แล้วค่ะวันนี้ออกมาสายไม่ทันขบวนเช้าเลยทั้ง997 275 283ทิ้งไหลอีก2ตู้ที่พ่วงติดกับตัวไว้ตอนนี้ปูตัวเปล่าจะทำอะไรคิดว่าได้ริ้วแล้วค่ะน่าจะเป็นริ้วนี้แหละที่มีตู้บชส.แล้วก็ตู้กุลแลนและไม่รู้จะเป็นขบวน261หรือไม่ตอนนี้281ออกมาแล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเป็นรถดีเซลรางตู้บชส.ก็ไหลเข้าไปเลยค่ะไหลไปเรื่อยๆหลุดเข้าชุมชนไปแล้วค่ะลั่นเลยนี่คือหวีดของดีเซลรางน้าเข้ามาแล้วค่ะ372ลั่นใส่ชุมชนมาเลยเมื่อกี้
มาดูว่าวันนี้จะเข้ารางไหนเดี๋ยวจะติดนะเข้าไปในสถานีถ้าจอดวันนี้ก็ยังมีคนลงที่ใต้สะพานกษัตริย์เจอค่ะหน้าโรงรถจักรเห็นสปินเตอร์จอดอยู่แค่ชุดเดียวขบวนรถเร็วที่997998วันนี้คงต้องเป็นสปินเตอร์โรงรถจักรวันนี้มีฮิตาชิแล้วก็ GEA จอดอยู่ค่ะสี่สองหนึ่งแปดกลับเข้ามาแล้วเมื่อวานเพิ่งทำขบวน367ไปฉะเชิงเทราเข้าชาน11อีกแล้ววันนี้456โล่งเลยว่ารถส่วนใหญ่ก็จะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรอแล้วในชาน11นี้ค่ะแบบเดียวจะ8โมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปทำงานก่อนอันนี้กำลังปล่อยลมออกค่ะเดี๋ยวรอปู่กำลังจะเข้ามาลากเรียวออกไปปู่ลาก372ออกไปแล้วค่ะ
อยู่นี่ C101 Unstorm วันนี้ทำขบวนธรรมดาที่372จากปราจีนบุรีเข้ายานสถานีกรุงเทพน่าจะเข้าไปในโรงจอดรถดีเซลรางก็คงไปเติมน้ำมันเช็คลิสต์ค่ะลืมไปว่า356ยังไม่เข้ามาวันนี้ล่าช้าเลยเข้าชานชาลาที่5ปกติจะไล่ๆกันเข้ามากับ372น่าจะเข้าไปแล้วค่ะเข้ามาในสถานีกรุงเทพค่ะช่วงเที่ยงตอนนี้ปูลากยาวเลยปู GE4015นะคะที่ทำสับเปลี่ยนในสถานีกรุงเทพวันนี้ริ้วที่กำลังลากออกไปก็จะมีทั้งไปฉะเชิงเทราแล้วก็นครสวรรค์ริ้วนี้เพิ่งทำความสะอาดเสร็จเมื่อกี้นั่งรถไฟไทยนะคะขบวนธรรมดาก็สะอาดค่ะปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคพอเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดเดี๋ยวจะไปรอส่งขบวนธรรมดาที่211แล้วก็จะกลับเข้าไปทำงานต่อที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นปลายชานชาลาที่7หน้าโรงรถจักรวันนี้มีทั้งอันสตอมจอดเต็มเลยแล้วก็มีปู่ GE ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็น4016หรือว่า4050เรามองไปจากตรงนี้ก็มองไม่ชัดค่ะคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ค่ะเป็นรถ EV ด้วยรถไฟฟ้าจะเอาไว้ซัพพอร์ตพวกอะไหล่พวกชิ้นส่วนของรถไฟ
เวลาที่เข้ามาในสถานีกรุงเทพเหลือเวลาอีกราว5นาทีจะได้เวลาของขบวนธรรมดา211ได้ยินเสียงน้ำไหมคะวันนี้มารอดักตรงนี้ขบวนธรรมดาที่211ค่ะกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพเดี๋ยวจะถ่ายหน้ามุมนี้มาแล้วค่ะกำลังจะผ่านหน้าเราเมื่อกี้เจ้าหน้าที่พอขอรอยังดูเด็กๆอยู่เลยเก่งมากๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะเข้ามาอีกทีฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ